ถ้าจะทำเมนูให้ผู้ใหญ่ที่บ้านทานสักเมนูหนึ่งเมนูนี้เลยครับผัดมะเขือยาวหมูสับครับใช้มะเขือยาว2ลูกนะครับนำมาหั่นแฉลบแล้วก็นำไปแช่น้ำเกลือนะครับแล้วก็ไปซับน้ำให้แห้งก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปก็มาตำพริกกับกระเทียมเตรียมกันไว้เลยครับเป็นพริกจินดากับกระเทียมไทยนะครับวันนี้เริ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปทุ่มๆเลยนะครับเมื่อน้ำมันเดือดแล้วลดไฟลงเป็นไฟกลางนะครับแล้วนำมะเขือลงไปทอดนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับขั้นตอนนี้จะทำให้มะเขือยาวของเราสีเขียวสดอยู่นะครับเวลาผัดออกมาแล้วก็จะไม่ดำนะครับเริ่มตั้งกระทะใหม่อีกทีนะครับใส่น้ำมันไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมลงไปผัดให้เหลืองหอมเลยครับได้ที่แล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไป2ช้อนโต๊ะครับเราจะผัดให้เต้าเจี้ยวเนี่ยหายกลิ่นสาบก่อนนะครับตามด้วยหมูสับลงไปอีก200กรัมครับแล้วก็ผัดให้หมูสับสุกเลยครับหมูสับเริ่มสุกสัก 50% ก็ตามด้วยน้ำล้างคกลงไปเลยครับหรือน้ำเปล่าก็ได้ครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรมก็อีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายอีก1ช้อนชาครับผัดให้ส่วนผสมละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับใส่มะเขือยาวลงไปผัดต่อได้เลยครับผัดอีกแป๊บเดียวก็พอแล้วครับมะเขือยาวสุกอยู่แล้วแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาเข้าไปเลยครับเพิ่มกลิ่นหอมแล้วครับตอนนี้ผัดใบโหระพาให้โดนความร้อนให้หมดเลยครับขึ้นไปเขาก็จะได้ไม่ดำนะครับใส่พริกจินดาแดงซอยลงไปหน่อยนะครับตัดสีสันตรงนี้แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับคราวนี้ก็จะเหลืออะไรล่ะครับข้าวสวยร้อนๆมาทานได้เลยนะครับเหมาะมากๆครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยทำให้ทานน่าจะถูกปากกันทุกคนเลยล่ะครับเมนูนี้รสชาติของมะเขือยาวแล้วก็เต้าเจี้ยวกลิ่นหอมๆนะครับใบโหระพาอีกแม่เข้ากันดีมากๆครับเมนูนี้ลองทำทานกันดูนะครับอยากจะมาแนะนำกันจริงๆครับเมนูนี้